Max Muay Thai. Welcome back to Max Muay Thai Ultimate. Our second match tonight, Thailand takes on Iran. All right, ladies and gentlemen, introducing your Iranian warrior fighting out of the blue corner, 23 years of age, training at Bangsat Warrior Academy. Ladies and gentlemen, let's hear it for Shahu Gesarian. Ladies and gentlemen, introducing your Iranian warrior fighting out of the blue corner, 23 years of age, representing Bangsat Warrior Academy. Ladies and gentlemen, Shahu Gesarian. And it's time to put it in the red corner. He comes from Chiang Mai province, training out of Chiang Mai Muay Thai Gym. With professional records of 55 fights and 35 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pathasik U Nikom Nan Ta Wang Pa. Chiang Mai Muay Thai Gym, aka the Tang of Wing Ping, but that's it. U Nikom Nan Ta Wang Pa. โอ้ท่านผู้ชมครับการวางมาตรฐานไว้ในคู่แรกถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับคว้าเงินรางวัลพิเศษไปทั้งคู่นี่แหละครับความมันระดับโลกของแม็กซ์มวยไทยทุกวันอาทิตย์ครับโดยตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมครับทุกวันอาทิตย์กับรายการ Max มวยไทยทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30นะครับเราจะปรับเปลี่ยนเวลากันใหม่จากเดิม1ทุ่มตรงจะเปลี่ยนเวลาใหม่มาเจอกันไวขึ้นครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือตั้งแต่เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเรามีนัดกันที่นี่ครับช่อง9 MCOT HD หมายเลข30รวมไปถึงทาง Facebook Fanpage อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับยังมี YouTube Live แล้วก็แอปพลิเคชัน Mobile App ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นั้นเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2ของรายการครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านพัดเด็ดศึกอูนิคมน่านท่าวังผาครับเจอกับทางด้านซาโฮเกซาเรียนกับจากอิหร่านในพิกัด70กิโลกรัมทางด้านซาโฮเกซาเรียนครับนักชกจากอิหร่านในวัย23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรในมาฝากผลงานที่นี่ไว้2ครั้งนะครับชนะ1แพ้1ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับดาวทองสิทธิ์หมดล้อเอาไว้ครับจากเบสตาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่ส่วนมุมแดงนั่นก็คือทางด้านพันเด็ดศึกปุ๋ยโฟร์แมนครับหรือว่าพันเด็ดศึกเจ้าหมูเกษตรทอดเดิมนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นอูนิคมน่านท่าวังผาครับชื่อจริงชนะอัตชัยบุญมาครับจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในวัย19ปีส่วนสูง176เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังก็แพ้1ชนะ2จากสังกัดค่ายมวยเชียงใหม่มวยไทยครับนะครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนสีเสื้อย้ายที่ฟิตซ้อมครับวันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับนักชกจากอิหร่านครับในพิกัด70กิโลกรัมเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่2ของรายการครับมาตามกันต่อครับวันนี้นี่เปิดมาตรฐานเอาไว้ดีครับคู่ที่1ผ่านไปสนุกดุเดือดครับมาชมยกที่1คู่ที่2กันต่อครับพันเด็ดศึกมุมแดงครับมุมน้ำเงินครับต้องระมัดระวังครับเพราะว่าทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินหรือว่านักชกจากอิหร่านเนี่ยประเภทหมัดหนักครับนะครับพยายามจะจับในเข้ามาครับเดี๋ยวออกมาครับจากกรรมการผู้ชี้ขาดและเล่นงานไปที่ฐานล่างครับชาโฮเดินหน้าไปหาครับเสียบพับไตโอ้โดนหมัดแล้วออกอาการเอียงครับทางของวิ่งเข้าไปห้าเอาแล้วตัดหมัดซ้ายมาซ้ายหนักหน่วงซ้ายรุนแรงครับซ้ายอีกครั้งครับซาโฮต่อยซ้ายแล้วเตะซ้ายครับ
นะครับเล่นงานไปที่พับในไล่เข้ามาทีครับจิ้มด้วยมาซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับเป็นมวยที่ออกหมัดชุดได้น่ากลัวครับสำหรับทนายชาวเกซาเลียนครับจังหวะโฉบถวยเข้าไปก่อนเนี่ยทำได้ต่อเนื่องครับคาโฮปฏิสึกยังทำเกมไม่ได้ครับการเดินเกมค่อนข้างช้าเราได้มาหนึ่งดอกกับแก้งขวาวิเล่นงานฐานล่างก่อนครับทนายปฏิสึกจิ้มซ้ายอีกครั้งปฏิสึกเสียบเลยครับใช้วงในสิ่งที่ทางด้านนักชกจากอิหร่านไม่ชอบครับส่วนใหญ่นักชกจากอิหร่านพี่น้อยไม่ค่อยชอบเข่าครับตอนนี้ครับเดี๋ยวการให้เป็นรอยที่ออกหมัดได้ดีครับเอาละครับเดือดเดินหน้าลุยทางนี้เก่งหมัดซ้ายรอครับอย่าลุ้นอย่าดวงไม่เห็นครับทางด้านประเด็นศึกครับเป็นงานฐานล่างก่อนครับทางด้านเจ้าชาโฮแต่ผมว่าจังหวะนี้เนี่ยแข้งซ้ายของทางด้านชาโฮไปโดนกระจับของประเด็นศึกครับฝ่ายครั้งเตะมาเนี่ยโดนหมัดสวนเลยครับล้องบนครับหาจังหวะเด้งเป็นทางด้านชาโฮครับชิงเสียบก่อนเด้งได้มาสองนัดครับชาโฮประเด็นจะเป็นต้องปล่อยครับเหยียดเข้ามาเล่นงานด้วยแข้งครับแล้วจับในชาร์จได้ไม้เพียงจะขวางหน้าครับทางด้านชาโฮครับแยกก่อนครับแยกก่อนส่วนสมาร์ทก็ทำท่าจะดุเดือดครับประเด็นศึกเตะขวาเข้าไปเดินจากเดินนี้ต้องเดินให้เร็วครับประเด็นศึกรอดีรอไม่ได้ครับได้มาชาโฮพลักออกครับไปพยายามไม่สู้ไหนครับนี่ครับแต่ว่าณตอนนี้กรรมการต้องเบรกเกมครับโอ้เตือนไปที่ทางด้านชาโฮเกซาเรียนแหละครับแหมถอยหลังเป็นส่วนใหญ่แบบนี้เนี่ยไม่ดีครับอะไรครับจับในทันทีครับทางด้านประเด็นศึกอยากจะนวดต่อครับที่บริเวณลำตัวของนักชกจากอิหร่านครับสุดยอดหน้าลุยต่อครับตาโฮยิง 1-2 เป็นศึกเตะขวาแหมลูกนี้ยุ่งว่าครับตาโฮเคลื่อนหมัดซ้ายมาเด็ดศึกพยายามเติมด้วยต่อครับนะครับเสียบขวาจากพระเด็จศึกขีดบนยัดอีกครั้งตาโฮพยายามจะตีโต้คืนครับนะครับงัดต่างฝ่ายต่างใช้ศอกครับต้องกลับมาตั้งเกมใหม่ครับในช่วงปลายยกแรกครับเดินเข้ามาวางด้วยแข้งขวาแล้วหมดยกแรกครับ Max Muay Thai อย่างที่เรียนกันไปนะครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากความมันความเร้าใจแล้วความน่ารักความสวยความสดใสของเราก็มีครับวันนี้ Match Wrinkle 2020นี่คือน้องสตางครับเขาบอกว่าสายฝอครับสายฝอสไตล์แบบฝรั่งหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับก็พัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเลยครับเพื่อที่จะมาแจกความสดใสให้กับภายในสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยได้ติดตามกันเอาละครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าในคู่ที่2ครับสไตล์อาวุธคล้ายกันในช่วงยกแรกเกมค่อนข้างอึดอัดแต่ว่าเมื่อการเปลี่ยนแผนของทนายประเดศศึกใช้วงในเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าชาโฮจะมีอาการไม่สู้เข่าขึ้นมาแล้วครับได้เห็นความบกพร่องครับชาโฮวงในตีไม่ได้ครับคือจับในมาโอ้โหลูกนี้แต่งตัวช้าหน่อยครับชาโฮตีไม่ทันยกไม่ทันครับหน้าโดนทีบกระเด็นเลยครับทีบดักไว้ก่อนครับชาโฮนะครับเล่นงานไปที่ฐานล่างทางด้านเจ้าพระเดชศึกก็มีต้องบอกว่าจุดอ่อนก็คือต้นขาแหละครับพี่น้อยครับกลับมาชาโฮเสียบซ้ายมาโอ้ยกระกอกก็ยังโดนหัวโดนของด้านชาโฮขาขึ้นมาตลอดครับยังเกาะได้ไม่ชัดเจนครับทางด้านพระเดชศึกครับตกลงคนเดินต่อนะครับเล่นฐานล่างอีกทีเสียบด้วยขวาจากพระเดชศึกครับและทางด้านชาโฮพยายามจะขวางหน้าเอาไว้แต่นี่เขาก็พยายามจะแก้เกมแล้วนะครับไม่ปล่อยให้ทางด้านพระเดชศึกได้ตีถนัดครับเดินหน้าเตะขวาครับเตะขวาก่อนยังจับไม่ได้ยังอาวุธยาวไปทางของพระเดชศึกจับนายมาชาโฮแทงซ้ายล็อกไปล็อกมาครับตีไม่ชัดเจนครับกรรมการรีบแยกครับนี่นะครับหาความลงตัวไม่เจอก็เดินจริงเลยครับจับก็จับจริงแต่ว่าตีไม่ได้แบบนี้ก็เบิกแล้วเอ้าถ้าไปพลาดโดนหมัดซ้ายของธนาซาโฮครับทิ้งด้วยซ้ายอีกทีเดี๋ยวสิเพียงจะเสียบด้วยขวาแล้วขวาโดนหมัดอีกแล้วครับอะไรครับวงในซาโฮตีโต้คืนรู้ตัวว่าสู้ไหนได้แกก็สู้แหละครับน้อยครับมีโอกาสวันไหนก็ฉายวันไหนครับธนาซาโฮต่อเพลงเป็นจะฆ่าเลือดเย็นครับเดี๋ยวสิกันหน้าต่อจะไม่เสียบขวาโอ้โหได้เข้าคืนนี่ครับคนทีมของนี้ได้มาคนละดอกคนละชุดครับแยกครับแยกทางด้านซาโฮเปลี่ยนฮุกซ้ายพระเดชศึกพยายามจะไล่ครับมาแล้วครับทิ้งขวาเข้ามาเสียบด้วยขวาตาม
โอ้โหฟันสองไม่ถึงครับแล้วพยายามเติมด้วยหมัดซ้ายก็ไม่โดนต้องชิงเลยครับเตรียมขาเทมาไล่แขนขางเอาไว้พยายามดันออกข้างกระโจนแทงเข้าเข้าไปเริ่มได้ขบวนไอ้ประเดี๋ยวศึกเริ่มสำแดงเดือดครับกินน้ำอยู่นานครับเพิ่งจะมาได้เนื้อครับนี่แหละครับจังหวะเสียบของทางด้านพระเดชศึกก็เริ่มสำแดงเดชเลยครับเริ่มจะเห็นผลงานครับวงในเอาซ้ายมาแหมลูกนี้ไม่ได้ครับทางหกวางแข้งซ้ายก็ยังไม่เข้าเป้าพระเดชศึกเดินจี้ถึงตัวก็แหมสีหน้าท่าทางนี่มุ่งมั่นเลยครับพระเดชศึกวันนี้เล่นฐานล่างกอดกับกระชากมาเอาเสียหลักลงไปเองครับซาโอเกซาเรียนครับลุกขึ้นมาใหม่ทางด้านซาโอพยายามจะแย่ขวาครับเติมไม่เติมเวียงด้วยซ้ายเติมด้วยแข้งอีกทีเอาเลยครับฤทธิ์สุดพยายามจะเล่นเป็นที่พับในบ้างเลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับกับการเป็นทางด้านข้าสาโฮก็โต้ก็เถียงครับกว่าจะเถียงได้กันแล้วไปเยอะครับทาโฮฤทธิ์ยังคงมุ่งมั่นครับเดินเข้าหาต่อเตะซ้ายเข้าไปลั่นคลั่งครับทางด้านฤทธิ์สุดลดวางด้วยแข้งขวาส่งท้ายหมดจบที่2ครับมวยไทยเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่2ของรายการระหว่างทางด้านพเดชศึกและซาโฮครับอันนี้คือนักชกจากอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เรียกว่าเป็นเด็กดอยเลยครับสำหรับทางด้านเจ้าพเดชศึกก็พยายามจะกะจะใช้วงในเนี่ยครับไล่ควบไล่ตีอัดเข้าใส่ทางด้านชาวโฮเกซาเลียนครับแต่ไม่ง่ายครับเพราะว่าจังหวะหลวมเมื่อไหร่เนี่ยโดนหมัดบวกเมื่อนั้นครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกับ3นาทีสุดท้ายจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันต่อครับมีเวลาอีก3นาทีครับการสร้างผลงานประเดี๋ยวศึกยังเป็นการชกทรงเดิมครับเดินเบียดเข้าไปหาเตะขวาสาดเข้าไปก่อนครับไล่กระชับเข้ามาปักด้วยศอกครับทางด้านชาโฮวางขวาเอาโดนถีบยังติดๆขัดๆก็นี่แหละครับเป็นปัญหาที่ต้องคอยแก้ต่อไปครับได้บ้างเสียบ้างก็ต้องเดินต่อเข้าไปในศึกจากหัวต่อยซ้ายมาเป็นการถอยหลังต่อยครับต่อยก็เดินลงมาพอสมควรเดินติดครับเดินหน้าลุยเข้าไปพร้อมได้ไหมครับทาโฮได้เข้าขวานี่ครับชิงเด้งก่อนครับทาโฮอาวุธเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบเลยครับทางด้านชาโฮเกซาเรียนแต่ว่าตัวเองเนี่ยดันไปชกเกมรับครับพอถอยมากก็ดูจะถอยเกินงามครับชาโฮรู้สึกพร้อมไม่ได้ตีไม่ชัดเจนครับชาโฮเมื่อวันที่เกมครับกรรมการต้องแยกออกมาก่อนครับขวาจากทางด้านพเดชศึกครับไล่ต่อชาโฮยังมาถีบดักเอาไว้โดนเล่นพับในแล้วเสียบตามอีกทีโอ้จังหวะ2นั้นหรือว่าจังหวะตามของทางด้านพเดชศึกชัดเจนครับจังหวะเสียบกดมาแทงเอาดื้อๆเลยครับยังเร่งได้ยังแรงได้ทางด้านพเดชศึกครับกรรมการสั่งมือพเดชศึกจับนายเข้ามาถึงแข้งขึ้นเข่าโยนเข้าไปก่อนครับพเดชศึกชาโฮยังหาช่องโต้ยังไม่ได้ครับแทงขวาแล้วฝังเอาไว้เอาแยกออกมาใหม่ครับทางด้านพเดชศึกเดินหน้าวางด้วยขวาอีกครั้งเอาเลยครับโดนเตะอู้พยายามจะดึงครับหน้าขวาของทางด้านชาโฮกลับหลุดไปครับนะครับจิ้มลำตัวของนายเสียบเข้าไปอีกทีครับนะครับแยกออกมาเข้าไหนก็ทำไปเรื่อยครับทางด้านเป็นศึกถูกบ้างถูกบ้างเสียบไปก่อนครับชาโฮตอนนี้ยังไม่เดินครับยกนี้เบรนจะเดินยกไหนก็ยกนี้สุดท้ายแล้วครับนะครับเป็นศึกบวกด้วยกำปั้นหาจังหวะง้างครับแต่ง้างแล้วไม่ออกครับอ้าวแล้วขวาไปครับแหมประสานกับซ้ายของทางด้านซาโฮครับมัดไหนกับเพชรศึกครับล็อกลงมากระชากมาเด้งเข้าขวาเข้าไปครับบิดไปกระชากไปครับเพชรศึกซาโฮก็ยังใจเย็นครับหาจังหวะต้นกำลังไม่ได้ครับขยับที่ไล่เข้ามาทิ้งขวาไม่โดนครับเสียบด้วยซ้ายเติมด้วยแข้งชาโฮเองมาสวนหมัดแล้วเติมครับอู้แต่ว่าดูครับท่านผู้ชมครับจังหวะชัดเจนนั้นอยู่ที่ทางด้านเจ้าพเดชศึกครับหลังจากนี้จบสกอร์แล้วทุกทีครับพเดชศึกล็อกนายมาเอาละครับสีก็ไม่ชัดเจนครับกรรมการยังอีกแล้วครับมหาความชัดเจนในช่วงท้ายยกสุดท้ายครับเอาท่านผู้ชมครับไล่เข้ามาต่อครับชาโฮก็พยายามจะดักด้วยหมัด1 2โอ้แต่ว่านี่นะครับเชิงรับชกแล้วแม่ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะได้ผลครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยแหละครับคู่ที่2ของรายการครับระหว่างนักชกไทยกับพเดชศึกอูนิคมการอูนิคมน่านท่าวังผาครับเจอกับทางด้านซาโฮเกซาเรียนครับจากอีหร่าน
ดูจังหวะบาทานลูกพักครับฟาดเข้าไปครับก็พยายามจะใช้หมัดนะครับแต่ว่าเชิงรับเยอะแบบนี้เนี่ยเข้าทางกับมวยเปิดเกมนะค่อนข้างได้เปรียบครับอาวุธทั้งหนักและแรงกว่าดูจังหวะกดมาแทงครับเมื่อสักครู่นี้ของทางด้านพาเดศึกเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่หน้าห้ามพลาดครับเหี่ยวดำชอชัดชัยปะทะกับอาบูซาวมี่จากฝรั่งเศสรออยู่ตอนนี้ไปฟังคำตัดสินบนเวทีครับช่วงนี้เรามีลุ้นรางวัลพิเศษกันครับ before we go to the judges decision let's check out the bonus round max สนับสนุนโดย max มวยไทย Facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner, Patterson, Unikom Nan, Tao Wan Pa. เดี๋ยวเปลี่ยนช่องนี้ไปนะครับช่วงหน้านักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศส Don't change the channel coming up next Thailand takes on France This is Max Muay Thai